ทุกคนรู้ไหมครับว่าการตลาดปกติกับการตลาดดิจิตอลต่างกันอย่างไรและเราควรจะใช้มันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับการตลาดปกตินะครับจะเน้นการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์เป็นหลักโดยเน้นการสร้างแบรนด์ awareness ผ่านสื่อที่แมสส่วนใหญ่จะเป็น one way communication ได้แก่หนังสือพิมพ์ป้ายบิลบอร์ดโบรชัวร์โทรขายตรงหรือแบบปากต่อปากข้อดีของการตลาดปกติแบบนี้นะครับก็คือเข้าถึงได้วงกว้างและเข้าถึงเป้าหมายโลคอลได้ค่อนข้างมากกว่าแบบดิจิตอลส่วนการตลาดดิจิตอลนะครับก็คือการใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทสินค้าและบริการต่างๆซึ่งรูปแบบก็จะมีหลากหลายนะครับเช่น Search Engine Pay Per Click อีเมลแบบ Content Affiliate หรือ SMS ข้อดีของการตลาดแบบนี้ครับก็คือคุณสามารถยิงแอดเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้ทันทีและใช้งบได้น้อยกว่าการตลาดแบบปกติรวมถึงสามารถติดตามผลลัพธ์ได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าข้อดีข้อเสียของ2สื่อนี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสไตล์แบรนด์ของคุณนะครับแต่จะเป็นอย่างไรครับถ้าเรานำทั้ง2สิ่งนี้มาใช้พร้อมกันการใช้เทคนิคการตลาด2อย่างนี้พร้อมกันจะทำให้แบรนด์ของคุณได้รับการมองเห็นมากกว่าที่เคยเช่นการแปะ QR code บนโปสเตอร์ลูกค้าจะได้มีช่องทางติดตามต่อในสื่อออนไลน์ 2. การประกวดงานอีเวนต์ทำได้ง่ายขึ้นแม้จะจัดแบบออฟไลน์แต่ช่องทางออนไลน์ก็ทำให้ทุกคนเห็นภาพของงานได้บ่อยขึ้น 3. การรีมาร์เก็ตติ้งสมมุติลูกค้าของคุณเห็นสื่อออฟไลน์แต่ไม่ได้สนใจสินค้าแต่เราลองเปลี่ยนมายิงแอดออนไลน์พร้อมทำรูปภาพประกอบใหม่ลูกค้าคนนั้นอาจจะสนใจขึ้นมาบ้างก็ได้ทั้งหมดนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งในการตลาดที่มีอยู่มากมายบนโลกใบนี้นะครับลองนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณก็พอครับแต่ไม่ว่าจะเป็นการตลาดวิธีใดก็ต้องใช้ภาพและวิดีโอเป็นองค์ประกอบในการทำสื่อตลอดเวลาถ้าท่านใดสนใจใช้ภาพและวิดีโอไปทำการตลาดสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่โฟนนะครับ